ต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่บ้านชาติแล้วท่านนายกไปสุขโชคนะครับท่านนายกเลือกปิลิปาเมื่อช่วงค่ำวันที่17กันยายนที่ชุมชนจีนโบราณบ้านหนองชากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ประจำปี2567โดยมีนายภัยรัตน์ไตรสุภโชคนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอาทินายชวลิตแสงอุทัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายวีกิจมานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงนายวิวัฒน์หอมปลื้มสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยใหญ่สมาชิกสภาเทศบาลแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ยังมีนางสาววรดาฉัตรศรีหรือน้องกวางมิสยูนิเวอร์สปี2023พร้อมทั้งดารานักแสดงรุ่นเก่ากรุงศรีวิไลและฤทธิ์ฤชาร่วมเป็นเกียรติภายในงานอีกด้วยท่ามกลางชาวตำบลห้วยใหญ่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคักวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฤดูการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการไหว้พระจันทร์ในเวลากลางคืนด้วยโคมไฟสีแดงบางแห่งจัดให้มีการเชิดมังกรอย่างยิ่งใหญ่ในคืนวันเพ็ญเดือน8และทำสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีวัฒนธรรมพอใกล้ถึงวันไหว้พระจันทร์คนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องไหว้ต่างๆอย่างสวยงามดังนั้นโครงการประเพณีไหว้พระจันทร์จึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการมีส่วนร่วมการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการกับชุมชนทำให้เกิดความเข้มแข็งก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกทางหนึ่งจนทำให้ตลาดจีนโบราณบ้านหนองชากแง้วกลายเป็น1ใน10ตลาดบก5ตลาดน้ำตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2566และเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2567อีกด้วยสำหรับโครงการประเพณีไหว้พระจันทร์2567ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมังกรอ้อนจันทร์โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้วและทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมให้มีรายได้ในชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันไหว้พระจันทร์ให้คงไว้สืบไปโดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงที่สอดคล้องกับประเพณีไหว้พระจันทร์มีขบวนแห่ขบวนรถลากพร้อมร่วมเยี่ยมชมโต๊ะไหว้พระจันทร์และมอบของที่ระลึกจำนวน30โต๊ะและไฮไลท์ของงานคือการแสดงมังกรอ้อนจันทร์พร้อมพลุสุดสวยงามที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากมานายกเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายภัยรัตน์ได้สุภโชคพร้อมกับและนายเพอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเปิดทุกทิศเปิดเปรียบเสมือนน้ำตกเปลี่ยนเสมือนสายน้ำทำละล้างละกายเพื่อได้จะขึ้นเบ้าองค์เจ้าแม่กวนอิมได้หวังด้วยพระกันบริหารส่วนตำบลชลบุรีและเลือกไม่ได้ท่านนายกเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ท่านนายกภัยรัตน์ไตรสุภโชคและฟ้าหลบหลออยู่กลางอากาศ
เด็กน้อยนาตาพยายามหลอกล่อRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy